าล่ะทุกคนข่าวล่ามาเลยหลังจากที่ดราม่าแฮร์รี่บีเบอร์เซเลน่าโกเมสไคลี่เจนเนอร์ใดๆมันยืดเยื้อมานานล่าสุดนะคะทั้งสาวเฟลสาวเฮเนี่ยก็โพสต์แล้วใน IG เคลื่อนไหวแล้วแต่ว่าอะไรวันนี้พี่ตามาแล้วค่ะเรามาเริ่มฝั่งสาวเซเลน่าโกเมสก่อนเลยนะคะเขาเนี่ยได้โพสต์ใน Instagram นะคะว่าHailey Bieber reached out to me and let me know that she has been receiving death threats and such hateful negativity. Oh my god, เขาบอกว่า Hailey Bieber เนี่ยติดต่อฉันมาแล้วบอกฉันว่าเธอเนี่ยได้รับคำขู่ฆ่ามากมายและได้รับความเกลียดชังโอ้ my god ไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าดราม่านี้มันเป็นเหมือนไฟลามทุ่งนะทุกคนแล้วก็เป็นดราม่าที่ใหญ่โตมากๆเลยจนถึงขั้นว่าเฮลลี่เนี่ยได้รับการขู่ฆ่าเฮ้ยมันมีแบบแฟนๆประสาทแดกไปขู่ฆ่าเลย This isn't what I stand for. No one should have to experience hateor bullying นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันยืนหยัดเลยนะเซลเขาพูดเลยไม่ควรมีใครต้องมาประสบความเกลียดชังและการรังแกกันI've always advocated for kindness and really want this all to stop แล้วก็ emojiหัวใจนะคะฉันเนี่ยสนับสนุนในเรื่องความมีน้ำใจเสมอมาและอยากให้เรื่องทั้งหมดนี้ยุติลงเสียที่Oh my god คือจริงๆเนี่ยเซลล์น่ะมีการพูดอะไรประมาณนี้มาบ่อยมากแล้วเวลามีดราม่าอะไรเนี่ยเซลล์จะบอกตลอดว่าแบบแฟนคลับอย่าทำแบบนั้นอย่าเฮทอย่าบูลลี่อย่าอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยบางคนก็อินเกินไงแกไปถึงขั้นไปขู่ฆ่าเขาอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมมาเรามาต่อกันที่ Instagram ของ Hailey Bieber นะคะว่าเขาโพสต์ว่าอย่างไร I want to thankSelena for speaking out as her and I have been discussing the last few weeks how to move past this ongoing narrative between her and I. ก่อนอื่นเลยฉันขอขอบคุณ Selena ก่อนเลยนะที่ออกมาพูดคำว่า speak out ก็ความหมายคล้ายๆกับ call out นั่นเองออกมาพูดนะคะคล้ายๆกันซึ่งฉันและเธอเนี่ยได้หารือกันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยเกี่ยวกับวิธีที่จะก้าวผ่านเรื่องต่างๆที่คนเอาไปโยงกันระหว่างเธอกับฉันณที่นี้ประโยคนี้ความหมายโดยนายเขาใช้คำว่า ongoing narrative between her and I เขาไม่ได้บอกว่า ongoing issue or ongoing story or ongoing what happenedเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงแต่เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็น narrative ก็คือเรื่องที่คนเล่าเรื่องที่คนเขาพูดกันเรื่องที่คนเขาโยงกันนั่นเองจ้าเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ไม่ยอมรับนะจ้าว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบีฟกันจริงๆ No last few weeks have been very hard for everyone involved and millions of people are seeing so much hatearound this which is extremely harmful oh my god มาแรงเยอะมากเพราะตอนนี้ที่ฉันอยู่ทริปทะเลนะคะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันยากลำบากสำหรับทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องและผู้คนอีกเป็นล้านๆที่ติดตามดูความเกลียดชังเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากคือเขาไม่ได้บอกว่าเฉพาะตัวเขาเองนะที่แบบโดนผลกระทบคือทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันโดนผลกระทบกันหมดอะแม่แล้วเรื่องนี้คือคนติดตามเป็นล้านๆคนทั่วโลกแบบให้ความสนใจอะซึ่งแบบมันใช่เรื่องหรอที่จะมาให้ความสนใจกับความเกลียดชังอันนี้ที่เขาพูดเนาะ While social media is an incredible way to connect and build community moments like this only create extreme division instead of bringing people together อ๋อแล้วเขาก็บอกว่าในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์อ่ะแกมันเป็นช่องทางอ่ะที่เชื่อมต่อแล้วก็สรรสร้างสังคมได้อย่างแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแต่ช่วงเวลาเช่นนี้อ่ะมันดันแบบสร้างแต่ความแตกแยกแทนที่จะเชื่อมผู้คนเข้ามาหาด้วยการแบบที่สื่อสังคมออนไลน์มันควรจะเป็นเข้าใจป่ะเฮ้ยมันแบบมันไม่ได้เลยอ่ะแกThis can always be taken out of context or construct คำนี้ออกเสียงยังไงอ่ะ
construed โอเคขอโทษนะคะอัดไม่ออกคำนี้ things can always be taken out of context or construed differently than they were intended คือสิ่งเหล่านี้มันสามารถถูกโยงออกจากบริบทหรือว่าตีความไปได้ต่างๆนานาผิดจากที่มันถูกตั้งใจไว้คือเขาก็แบบที่ผ่านมามันถูกตีความผิดเพราะหล่อนแบบโยงกันไปแบบมันไม่ใช่เลยนี่ที่เขาบอก We all need to be more thoughtful about what we post and what we say including myself พวกเราทุกคนนี่คะจำเป็นจะต้องไตร่ตรองในสิ่งที่พวกเราโพสต์แล้วก็พูดซึ่งรวมถึงตัวฉันด้วยฉันก็แบบฉันก็อาจจะแบบคิดน้อยไปแหละความในของเขาที่เขาพูดนะ In the end I believe love will always be bigger than hate and negativity and this is always always an opportunity to meet each other with more empathy and compassion ในท้ายที่สุดนะฉันเนี่ยก็เชื่อว่าความรักเนี่ยยังคงยิ่งใหญ่กว่าความเกลียดชังและความคิดแง่ลบเสมอนะและนับจากนี้เป็นต้นไปยังมีโอกาสเสมอนะที่เราจะได้หันหน้าเข้าหากันด้วยความเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เฮลลี่ไม่ได้พูดนะคะดิฉันพูดก็วันนี้เอามาแปลให้เพื่อนๆฟังกันอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรกับ2 statements ที่2 สาวเซลและเฮลเนี่ยออกมาพูดอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันนะคะ